สวัสดีครับผมคนอีสานเบาพันธุ์พื้นเมืองครับผมบ่าวสาวไทยบ้านนะครับนี่ครับมื้อนี้จะเฮ็ดเมนูข้าวเที่ยงครับเมนูข้าวเที่ยงเลยออมเนื้อครับผมออมเนื้อออมเนื้อวัวครับผมครับนี่นะครับเครื่องมีตะไคร้พริกแข็งครับผมละหอมหัวแดงครับผมมีผักอีตู้ใส่ฟอร์มแล้วก็มีเขือนี่อันนี้จะเป็นลูกโดดครับลูกโดดเดี๋ยวผมจะตำก่อนครับครับมีส้มตำด้วยมีแต่ส้มตำปูดองครับปูดองซื้อมาตำโดยเฉพาะเลยล่ะตำใส่ส้มตำนี่ครับทีนี้ใส่เผี่ยนิดนึงครับผมออมเนื้อเป็ดปลามักให้ได้ทับพีเด้อทับพีของซ้ำนี่แหละใส่งานดูเนาะซ้ำมันล่ะเพี้ยนจากน้องเจ้าบ้านมาแล้วไม่มีไผอยู่ตอนนี้ไม่มีไผอยู่นะครับพอดีพอปูเข่าโรงพยาบาลครับมื้อเช้าผมได้พาพอปูไปโรงพยาบาลครับว่าไข่แห้งไข่จนสั้นหมดแล้วครับที่หมอเลยว่าลูกเกี่ยวกับไตครับผมไตบ้ายหมดแล้วครับแต่ว่าถึงไปยังไตบ้ายไตก้อนอย่างเงี้ยบ่ใส่เพียบใส่หลายเด้อบอกมันตัดทางไหนอ่ะตรงตัดจิ๊ดจิ๊ดนิดหน่อยนี่บอกเนื้อดีๆเอาขี้มาใส่อุ้ยพอไปเดี๋ยวแต่สูตรสาวใช้บ้านสูตรละเอียดทุกปัญหาก็เลยกินว่าสิซื้อเนื้อไปก้อยซื้อพ่อปูแล้วครับพอดีไปว่าจะไปก้อยมือหนึ่งนะครับเศร้าคนที่พ่อปูเขาเลยบอสบายครับเลยเป็นนอนโรงพยาบาลครับตึงเป็นลูกชะล่าแน่แหละครับมาใส่หอมนิดนึงจะว่าต้องทำละเอียดครับเฮาปรุงแล้วๆห้องมะขั่วให้ก่อนครับนี่แหละครับส้มตำปูดองสูตรสาวไซบ้านอีกแล้วเอามาพริกเบิดไปดิเอาแต่บักพริกมาเลยพริกเบิดบ่ได้ตำเบิดครับโอ้โหนี่ครับพริกต้องเป็นพริกมักพริกกันพริกแข็งเพิ่นสิเอากลับไปบ้านเพิ่นพุ่นละครับแต่เพิ่นเลยเอาลองความเผ็ดก่อนแม่นอยู่นี่เลยเอาให้เลยก็ได้ให้เกิน100เม็ดจักหาเม็ดก็ได้ฮะให้เกิน100จักหาเม็ดก็ได้มานับเด้อโอ้เดี๋ยวเบิ่งกันบักพุ่งมันไอ้ดีนิดนึงมันกรอบดีเว้ยครับก็ปิดทิ้งอีกจับน้ำเดือดแล้วครับเนื้อกระซุกแล้วเข้ากับบักเขือลงไปก็ลูกโดดครับผมครับลูกโดดครับผู้ใดอยากได้สูตรตำบักหุ่งสาวไทยบ้านบ่แพงครับผมบ่สงวนลิขสิทธิ์แต่ว่าต้องหันเม็ดใดต้องพริกต้องหนักๆมานะครับเด้อจนมักพริกเบิดเดี๋ยวทุ่งของเพิ่นสิเอากลับบ้านมาเฮ็ดใหม่ครับผมอ
ันจะขมเมื่อใส่เปลือกไงไม่อยากใส่เนาะบอกว่าต้องใส่มีดกับบะเขา มีบะเขาเอิ้นยังเหรอบะยาเด้อเมียเอาบอกเกรงใจจะซื้อเราจะรู้ว่ามีเมียอยากมีหลาอยากเป็นฟังเป็นฟ้าอยากมีครอบครัวตัวเนาะมีของหวานนี่ด้วยค่ะมื้อนี้อันเฮ็ดข้าวต้มสาคูน้ำตาลตัดนิดนึงหักเทือมัน1ช้อนชาอุ๊ยนี่ได้นำกระเทียมดองหรือไม่ชอบใส่เหรอบ่ใส่ดอกขอทับทีได้บ่พี่ทาทับทีนะครับต้มตำปูหน้าดองครับเป็นเวลาเฮาผักซีผักคุณตู่ใส่ครับผมพร้อมเนื้อสุดน้ำเอาเจาะเวียดนามเฮาเบิดแล้วเด้นน้ำหน่อยโพดนี่ครับอ้อมเนื้อหน้าตาหอมหอมครับผมใส่ผักชีกับไผ่ตูเปิ้งไปชีลาวครับตำฮู้สุดสาวไทยบ้านมีอย่างไรครับเบิ่งออกครับผมมีอย่างไรมีแต่ความเสียบความนัวแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับผมครับจ้าไข่เค็มไปเลยก็ได้นี่ครับมาครับผมพร้อมเนื้อส้มตำอะไรนี่ครับมีต้มหอยพร้อมครับผมต้มหอยกับตำฮูอร่อยเหมือนกันไข่เค็มด้วยไข่เค็มไข่ปลอดมีของหวานมั้งครับมีข้าวต้มคือกันสิหลายคนเนาะสอนเนี่ยเอาห้องพิมพ์ออกมาเป็นไงยินในพักกระถิ่นพอI'm gonna go back to you.
จ็บปะนั่งสั่นปะทำไมเป็นน้ำตาตะฟ้าฉันเจ็บปะครับป้าฮึยังได้การได้ต่อครับคุณผัวยังเพชรสะใจเหมือนเดิมขาดพริกเท่าไหร่ครับขาดก็ได้อีกขาดก็ได้แล้วเขาพริกเนี่ยกลับเนี่ย10 โลครับยังไม่สร้างอีกเลยยังมาได้ขวดเลยเอาไปขายเลยเปิดกินหัวพอไปมันพอแล้วกินเนาะมันก็เป็นแกงพริกแล้วมาบ่พอแกงพริกก็พอเอาพริกเกลือเข้าซะเลยด้วยกับพริกนี่ก็ทุกเมนูหรอป่ะเจอเห็นเขาไม่กินข้าวค่ะนะกล้อมเนื้อค่ะกล้อมเนื้อกล้อมหอยกล้อมหอยโอ้กล้อมบางอีกตัวนึงเอาเขาว่าบางอ่ะคืออีเกียไหมวะเดี๋ยวอีเกียกับอีเกียกับข้าวเทียนแค่ตัวหนับตาเขายังกระลอกแค่กระแตเออนั่นแหละเห็นกันอยู่นะเมื่อนั้นหลายคนบางไม่เคยเห็นนะเห็นแต่อีเกียเห็นเนาะมันไปงานมันหอยเชอรี่มันกับหอยเชอรี่ตบท้ายด้วยของหวานครับผมหอยเชอรี่ข้าวต้มสาคูมันบ่มีหอยนางจะเปิดไปจังหอยฝังกำลังเถียงกันเรื่องหอยบ่มีหอยนาอยู่อือหอยนาบ่มีกันเฮากันเฮาก้นดูนี่เนาะเนี๋ยวถามตกตะฮู้หรือตะแม่ตะแม่แต่บ่ฮู้นะตัวแม่เราตัวแม่มันจะอันนี้ใหญ่ๆเนี่ยตัวผู้มันสิอันนี้น้อยนานบ่มาถามกับอีปู่เอาถามมานั่นบ่ฮู้นี่สมตำมาตรฐานคือเก่าครับผมมันได้อิ่มเด้อครับเนื้อกับแซ่บเข้ากันครับกับต้มหอยครับผมแซ่บๆแล้วผมกินของบ้านก็ได้นี่ครับกับต้มสาคูหนาวครับกินให้เบิดเด้อสมตำตัวเล็กได้เข้ามาแล้วเบิดกองเขาบอกให้เราเบิดกล้องกินเขาเบิดกล้องไปเลยไม่กินเขาเกมนะวะในการนี้ครับของหวานตุ๊กไทยแซ่บเล็กกล้องอยู่กับป่าเลยมันได้ยินเขาใช่ไหมรถตามมาแล้วครับอันที่ตามตรงแค่อย่างแน่กะทิน้ำตาลอันนี้มันต้องเป็นสีฟ้าป่ะต้องเป็นสีของสาคูอยู่แล้วสีขาวกับนี้มากสีหยางสีเขียวแซ่บอีกแล้วครับขอบคุณส้มตำสาวไทยบ้านเข้ายังเหลือมาตรฐานเหมือนเดิมครับผมแซ่บเหมือนเดิมสิเอารุ่นข้าวเบิ้ดนะกินให้มันมันได้เครื่องท้องทีนี่เนี่ยเดี๋ยวเว้าเล่นซื้อเด้อกินอีหลีเด้อเหมือนจะออกมาเหลี่ยงจังซี่น่ะเหลาไหลอยู่พอเฮ็ดหน้าไปหลายอยู่ซั่นกินเห็นเบิ้ดมื้อละติ๊บ
อมเนื้อในขนาดน้ำเข้มข้นครับผมน้ำมะเจาะแซ่บคุณนะครับเด้อติดตามคนอีสานบ่าวเมืองทีมงานบ่าวสาวไทยบ้านคือเก่าแล้วครับมันตัวนะมันเป็นน้ำข้าวฝาดก็ให้ยืดดีมีแห้งครับผมมีความสุขก็หลายครับนี่ส้มตำออมเนื้อสุดสาวไทยบ้านแล้วก็มีต้มหอยมีทีมงานแล้วครับอยู่ข้างบ้านกินนั่งกินน้ำกันแล้วครับกำลังมาเลยจ้าแล้วแซ่บแซ่บครับผมสวัสดีครับ